คุณกินผิดเวลาชีวิตสุขภาพเปลี่ยนรู้หรือเปล่าว่ากินกล้วยเวลาไหนถึงมีประโยชน์ตามที่เราต้องการได้โอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์ไลค์แล้วก็กระดิ่งด้วยนะครับเอาละไปรู้จักกันเลยสำหรับผู้ที่รักสุขภาพทุกๆท่านคงจะรู้จักกล้วยเป็นอย่างดีครับกล้วยเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากต่อสุขภาพและร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นการดูแลชีวิตและการบำบัดโรคกล้วยก็สามารถช่วยได้แต่คุณรู้หรือไม่ว่าเวลารับประทานกล้วยเพื่อดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดนั้นสามารถรับประทานช่วงไหนเวลาใดได้บ้างและให้ประโยชน์อะไรบ้างในวิดีโอคลิปนี้เราจะมาบอกกันครับถ้าหากคุณรับประทานกล้วยในตอนเช้าพร้อมน้ำมะนาวอุ่นๆ1แก้วคุณจะได้รับประโยชน์อย่างมากดังต่อไปนี้ครับสามารถช่วยบำรุงผิวพรรณให้อ่อนกว่าวัยได้ช่วยชะลอและลดเลือนริ้วรอยสามารถทำให้คุณอิ่มนานลดความอ้วนได้กำจัดของเสียในลำไส้โดยเฉพาะไขมันที่ตกค้างอยู่และนอกจากนั้นยังทำให้คุณรู้สึกอิ่มนานอีกด้วยโดยที่คุณจะไม่หิวในช่วงกลางวันและไม่รับประทานอาหารจุกจิกอีกต่อไปครับและนอกจากนั้นหากคุณรับประทานกล้วยตอนเย็นแล้วก็คุณสามารถทำให้ร่างกายของคุณลดความอ้วนได้อย่างรวดเร็วครับเพราะอาหารเย็นเป็นช่วงเวลาที่อาหารจะเผาผลาญได้น้อยที่สุดแต่ถ้าหากคุณรับประทานกล้วยเข้าไปแล้วก็คุณก็สามารถทดแทนเพราะว่ามีวิตามินและแร่ธาตุสูงมากครับพร้อมทั้งแคลอรี่ที่ต่ำจึงสามารถทดแทนอาหารในมื้อนั้นได้เลยทีเดียวและนอกจากนั้นกล้วยยังมีวิตามินและแร่ธาตุสูงมากครับแถมยังช่วยลดความเครียดในระหว่างทำงานอีกด้วยถ้าหากคุณรู้สึกเครียดปวดหัวหรือมีอาการวิงเวียนศีรษะลองหันไปรับประทานกล้วยดูสักใบนะครับหรือสักผลก็จะทำให้สุขภาพของคุณดีขึ้นได้อย่างทันตาเห็นเลยทีเดียวหวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะเป็นวิดีโอคลิปที่มีประโยชน์กับทุกท่านนะครับสำหรับการเลือกเวลาในการรับประทานกล้วยในครั้งต่อไปและอย่าลืมติดตามรับชมวิดีโอคลิปในครั้งหน้าครับและก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ